ต้องคือวันที่ไปเจอคุณแม่ไปเห็นลูกไปไหว้พระใช่ไหมได้เห็นหน้าแม่กับพ่อเป็นลูกอ่ะแล้วก็นึกขึ้นมาว่าเห็นพวกเราต้องตาก็หลายบอกทำไมแม่กับพ่อมีความสุขจังไม่ต้องมานั่งมาเจอไม่ต้องมาลูกใครที่เจ็บตอนนี้อยู่ก็มีความสุขมากๆเลยอยากไปอยู่กับเขาอ่ะทุกวันคิดนี้ตลอดน้ำตาซึมตลอดเลยรู้สึกแย่แต่กูไปโทษนะคะตายแล้วเราไปลูกถึงเจ้าหัวเนี่ยเริ่มจะเป็นแล้วแน่ๆเลยก็เลยโทรหาพี่ชุบพี่ท็อปปรึกษาน้ำบอกว่าเฮ้ยเริ่มจะเป็นแล้วเธอต้องออกมาทำงานแล้วหรือเธอต้องทำงานอยู่แล้วนะคนเรามันอยู่ทำงานในหัวใจเยอะเข้าใจไหมเคยทำงานมาก่อนแล้วมันเครียดที่ว่าห่วงลูกน้องว่าทีมนู้นทีมนี้เป็นร้อยคนน่ะจะเป็นโรคโควิดหรือเปล่าฉันถูกเขาว่าไปหรือเปล่าตอนนั้นอะก็สิ่งหนึ่งที่หนูโชคดีสุดคือได้ไม่เปิดบริษัทเขาควรเลี้ยงลูกน้องไม่ได้เขาเป็นคนหนักไปอย่างนั้นลูกน้องลูกนั่งมันถึงจะต้องขายก๋วยเตี๋ยวแหละถึงจะต้องคือแต่ละวันน่าจะทำอะไรแค่แล้วทำเบเกอรี่ทำอะไรทำหมูคุกทำหมูแทนอะไรเงี้ยสวรรค์เลี้ยงลูกน้องไปคือตอนที่ยังไม่ได้ไลฟ์สดต้องยอมรับนะคะว่าเราหาไลฟ์มาเยอะแยะมากมายคิวเราหาตั้งแต่ครั้งแรกที่มาครั้งแรกหาเป็นออนไลน์พอออนไลน์ไปจากบุ๊คพอจะออนไลน์ครั้งที่สองก็เริ่มทำได้สามพอสี่เขาไม่ไความหวังแล้วเขาก็เห็นแสงแล้วก็แสงก็ดับมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะมันก็เลยเหนื่อยไงเอมมี่พี่ก็รู้สึกว่ามันทุกข์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่จบสักทีอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมาถึงวันนี้ปิดให้มันสนิทก็ต้องไม่จบก็ต้องสู้กันจะมานั่งอยู่ก็ตายแล้วไม่ได้กินอย่างผู้ชายก็ไม่ได้กินเลยนะคะว่ามันตลอดจนได้ยังไงผอมได้ยังไงผอมได้เกือบ10 โลได้พอผอมปุ๊บผมร่วงผิวพังได้ไหมไม่ได้ขายของแล้วใครไม่ได้ขายของไม่ได้ขายของแล้วใครไม่ได้กินนะจริงคือไม่กล้าออกมาเจอคนเลยตอนพี่ก้องออกมาแม่ทุกคนบอกว่าพี่ก้องบอกว่าหมดพี่ก้องผอมมากมันไม่รู้คือคุยกันแต่ไม่ได้เจอหน้ากันไงจำใจอะค่ะจำใจจริงไม่ใช่นะคือมันทุกเรื่องงานทุกเรื่องรู้ไหมเตยไม่ได้ทุกข์มากขนาดเตยมาพออยู่ได้แต่เตยก็ห่วงบริษัทไงแค่นั้นแหละที่ห่วงจริงๆแล้วพี่ผัดเองกับพี่ก้องนี่เป็นเพื่อนที่แบบสนิทสนมกันมาแบบตัวเองรู้สึกว่าตัวเองกับพยายามจะพูดส่วนหัวเนี่ยไกลจากก้องเนี่ยให้มันทำงานเยอะจะกลายเป็นแบบมันเก็บเงินไปรักษาตัวเองทุกวันนี้พี่หาเงินมัน100 บาทลองฟังดูนะ100 บาทของคุณปัจจัยคุณหมดกับค่ารักษาตัวเองไปแล้วนะก็ครึ่งหนึ่งใช่แต่ว่าพี่ไม่มีปัญหาเพราะพี่ถือว่าถ้าไม่สบายก็คือดูแลตัวเองได้ไงไม่ได้แบบว่าไปแบบเดือดร้อนใครคือทำงานได้ดูแลตัวเองได้ก็ไปต่อได้อะค่ะจริงๆแต่ว่า20 บาทคุณจะต้องบอกกันแล้ว5 บาทคือค่ารักษาพยาบาลต้องเตรียมไว้อะค่ะแต่ทีเนี้ยเมื่อก่อนอะเราอายุน้อยเนาะเราก็ไม่ทันได้รู้จักเรื่องการเตรียมตัวเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุจริงกับอายุเซลล์อ่ะมันไม่จำเป็นต้องไปพร้อมกันเช่นพออายุเราเนี่ย50 กว่าแต่จริงๆเซลล์กล้ามเนื้อหลอดเลือดหรือของที่อยู่ข้างในเราอะค่ะเขาสามารถที่จะมีอายุที่เด็กกว่าเราได้เราเพราะว่าเราไปอ่านเนาะอ่านพวกวิทยาศาสตร์การแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยเราจะถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงก็ต้องกลับมาดูแลเรื่องการกินการอยู่การใช้ชีวิตการพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆก็สุดฤทธิ์เหมือนกันใช่เขาสุดฤทธิ์เขาสุดฤทธิ์ขนาดไหนโอ้ก็ใช้เยอะนะใช้ร่างกายเยอะนะเพราะว่าเขาก็ใช้มากกว่าพี่นะร่างกายเขาเต็มที่มากเลยทุกอย่างยังรักพี่ยังแบบรักไม่แม้แต่เขาเด็กๆเขาก็จะมีการดื่มด้วยไม่ข้างหลังเขาดื่มกับพวกเราตอน30 กว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยเขาดื่มเขาจะเมาน็อกไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเขาเป็นเยอะแล้วระหว่างนี้พอเขาไม่สบายก็จะรักษาเองคือเขาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะคืออ่อนแอคือถ้าเกิดเป็นก็ต้องไม่เข้าโรงพยาบาลเลยเพื่อว่าจะได้ไม่กันเสี่ยงถ้าเกิดปล่อยเวลาปุ๊บอันตรายไม่ได้แล้วพวกเราก็จะไปเยี่ยมคนถ้าเกิดคนไหนปุ๊บก็อยู่โรงพยาบาลจะรู้ปุ๊บก็จะบอกว่าพี่ก้องอยู่โรงพยาบาลมานี่มาแพทย์มาเช็คอินทุกอย่างอย่างเงี้ยเช็คทุกปีใหม่อะค่ะก็จะเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วหลายคนก็บอกโอ๊ยบ้าเหรอปีใหม่ทำไมไปอยู่โรงพยาบาลแต่พี่ไม่ได้คิดว่ามันไม่ดีอ่ะพี่คิดว่าปีใหม่มันพักใช่ไหมเราก็เช็คอัพตัวเองเลยแล้วก็เพื่อที่จะพอเปิดสักการะใหม่เราจะได้ทำงานเต็มที่ความรักของเราเพลงเราอยู่มันเป็นสิบปีอ่ะยังไม่เหมือนคู่นี้นะอีดาเวลาแกลูกคลอดปุ๊บฉันก็ยังไม่เคยไปดูลูกคิดดูว่าคนเราเวลาที่ลูกคลอดออกมาปุ๊บคนที่ควรจะเจอหน้าคนแรกคือก็สามีอ่ะสามีลูกคุณคลอดออกมาแหวะเนี่ยปุ๊บคนที่เจอแรกคนแรกคือเขาบอกว่าคือเขาบอกว่าเราเนี่ยให้ติดต่อญาติเราก็ตอนนั้นอ่ะมันนึกไม่ออกว่าจะติดต่อใครก็เลยให้เบอร์เพจลิงก์ที่ต้องไปแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็พิมพ์ไปหาเขาว่าขอแสดงความยินดีให้ภรรยาคุณพ่อแล้วทำไมไม่ให้โทรสามีไปอ่ะไปอยู่ไกลอ่ะพี่ก้องไม่รู้นึกไม่ออกนึกได้แต่เขาคนเดียวคุณไม่เห็นหน้าพี่ก้องคนแรกฉันก็ไป
ไปหาก็แม่ก็ไปดูก็บอกอ้าแม่เมียคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณตามไปหาช้างเหรอแล้วตอนนั้นไปโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะนึกออกมาเหมือนอารมณ์เจ๊ๆถือถุงมาใบนึงห้องมันแพงแสนมันชุ่มอยู่ไหนอยู่ไหนคุณมันก็สวยนะฮะเนี่ยคุณดูสิแสงมันได้จริงเลยอ่ะคุณชอบดูไหมหัวข้าวร้าวมากอันนี้อุ้ยอันนี้เสียดายมากเลยอ่ะสาวไปใช่ไหมฉันไม่เข้าใจเราอยู่ให้เบอร์ใช่ไหมแล้วก็ไม่คิดพยาเงินก็บอกให้ปิดขอสมุนนี้ด้วยพยาคุณครอบหมดแล้วงงงจะไปเปิดทางตอนไหนอันนี้รูปหรือคลิปเนี่ยรูปหรือคลิปรูปรูปคนที่สองลูกเขาคลอดออกมาเนี่ยเสียงแรกก็ได้ยินต้องเป็นแม่เขาเนาะพอลูกเขาคลอดออกมาเมื่อกี้มดทำอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้เสียงแรกไม่ได้ยินในเสียงเขาแล้วเวลานางอกหักเป็นยังไงพี่โอ้อกหักเหรอเขาร้องไห้ร้องไห้เหมือนเด็กไหมเขาร้องไห้ไม่เหมือนเด็กค่ะเหมือนคนบ้าคุณหักเหรอตั้งหน้าเลยนะคือเขาเปลี่ยนเวลาที่เขาอกหักพูดเลยไม่กล้าสิเดี๋ยวหลวงพ่อเลยสักอย่างก่อนจะได้กินแบบกินกระเบ้าก่อนนะอยู่กันประมาณถึงสิ้นปีใหม่กินไก่ยวงกินไก่ยวงช่วงคริสต์มาสกินแต่ไก่ยวงสเต็กไก่ยวงสเต็กค่ะกลับมาหนักขึ้นมา10โลอ่ะหรอกี่วันแล้วแต่คริสต์มาสถึงปีใหม่ตั้งแต่ก่อนอยู่ทั้งเดือนธันวาเลยเพราะว่าตอนนั้นอกหักเศร้ามากไปอยู่เลยอยู่กับพี่โต้งไงพี่โต้งแพลวอ่ะพี่โต้งแพลวพี่โต้งอกหักนั่งแล้วพี่โต้งนั่งรถสองโต้งแพลวคุณเป็นดิบเป็นคนสอนเดินแบบนะคะเขาก็นั่งมอเตอร์ไซค์ระยะนั่งสองแถวอีต้องนั่งตรงนี้ต้องมองหน้าข้างหลังนี้แล้วก็จะแบบจุงหลีมองฝุ่นอารมณ์พี่ไงนะคุณอีต้องมึงก็ตกอกหักกูก็อกหักไปอยู่รถสองแถวคันเดียวกันสวยเวลาที่เขาบอกเขาบอกพี่กล้องไม่ใช่เป็นกล้องปิยะที่ร้านเป็นยังไงพี่โอ้ยเขาจมเลยค่ะจมแบบอยู่ในห้วงเลยแต่เขาจะเป็นเยอะนะคะแล้วพอเรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่รอดอ่ะเวลาเขาเป็นยังไงที่การไก่คือเปียะเวลาอกหักมันไม่รอดร้องไห้เสียใจคือทุกอย่างคุณแรงมากแต่พอเขาเป็นอย่างเงี้ยทุกคนอุ้ยไหวไหมไหวไหมเป็นอยู่ไม่เกิน 3-4 วันที่เหลือที่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยหายเองเขาเยียวยาตัวเองได้หายหายทุกคนเป็นหมดแล้วหายเลยนะหายไม่ย้อนเลยพอสุขภาวะนั่งอยู่น้ำตาไหลเองไหลไหลไหลปุ๊บทำงานต่อไหลอีกละดาราหรอโอ้โหเป็นดาราเป็นดาราแฟนหรอมีให้มีเลยดาราจะบอกแต่รับอย่างน้อยก็ไม่มีกลิ่นที่มันที่จะชอบมันร้อนก็จะกว้างสุดแล้วร้อนก็ชอบกินเบียร์หรอไม่ชอบไม่ใช่กูถึงไม่กล้ามาแม่จะโดนคนละหมัดไงจริงๆอะไรร้อนขนาดที่หนักขนาดนั้นแต่น่าจะเยียวยาตัวเองที่หนักค่ะใช่เยียวยาตัวเองได้เขาเหมือนเขาปล่อยใยมารักษาแผลตัวเองได้นานไหมกว่าจะกลับมาถูก3-4 วันเขาก็ไม่นานแป๊บเดียวแต่ว่า3-4 วันนั้นคุณเหมือนเป็นปีกับคนอื่นนะคะเป็นเยอะเป็นหนักเลยเหมือนคนอื่นเขาเจ็บเป็นปีอ่ะยังไหวไหมเขาทำไหวไหมคะเหมือนเขารีบเจ็บอ่ะทำไมเขาไม่ได้รีบเจ็บรีบหน้าแบบเหมือนเขาต้องคานตัวเองยังไงเหรอเขาเนี้ยเหมือนพอเวลาเขาเจ็บเขาจะต้องเจ็บเจ็บอีกเจ็บให้มันแล้วแล้วเหมือนแต่ไม่ต้องร้องไห้ภูมิใจนะก็ร้องนะก็แบบต้องหายเองไหลแต่ไม่ได้ภูมิใจไหลเลยไหลเองมิวสิกอ่ะแบบช่วงปีเคยอกช่วงปีใหม่มีคนให้ของขวัญอะไรคะทำไมตาบวมตาแดงหรอเป็นภูมิแพ้ไปประชุมผู้ใหญ่บอกโอ้ยพี่ก้องเมื่อคืนดูซีรีส์นอนไม่พอสิตาบวมร้องไห้โอ้โหแต่3 วันหายเลยนะหายเร็วหายเร็วคือจริงๆอะตอนมันทุกข์ก็ทุกข์ตัวเองอะเนาะถ้าเราทุกข์มากไปมันก็อยู่ตัวเองอะเราก็ต้องมีสิ่งต้องทำอีกอะก็บิ่มคิดในใจว่าเออไปก็ดีเหมือนกันจะได้เราอยู่ความสุขเนาะจริงตัวไม่มีความสุขจริงจะได้ผลต่อไปก็คือพอเอาพอก็สมองนี่ก่อนนะแล้วก็ตุ่มเชื้อโรคเพราะว่ายังไงก็เอาทุกมุมค่ะ